สวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูน้ำเพชรสายแก้วนะคะเป็นคุณครูสอนกิจกรรมห้องสมุดนิทานของโรงเรียนสาธิตละออุทิศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะวันนี้นะคะจะมาถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรมที่ชื่อว่าลำดับเหตุการณ์ค่ะการเล่านิทานทำให้เด็กมองเห็นถึงภาพรวมเห็นเหตุการณ์การดำเนินเรื่องราวตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่องและวิเคราะห์จับประเด็นสำคัญโดยใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณจากการฟังโดยแสดงถึงความเข้าใจในเรื่องที่ฟังอย่างมีเหตุผลและนำเรื่องราวนั้นมาลำดับเหตุการณ์ก่อนและหลังได้วิธีสอนของครูนะคะในเมื่อครูเลือกนิทานขึ้นมาครูก็ต้องคิดวิธีการสอนก่อนว่าคุณครูจะสามารถเนี่ยสื่อสารให้เด็กได้เข้าใจโดยใช้เทคนิคการสอนอะไรนะคะในเรื่องของเทคนิคการสอนการเล่านิทานเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบมีทั้งการเล่าโดยใช้หุ่นมือการเล่าโดยใช้หุ่นนิ้วมือการเล่าโดยใช้เศษวัสดุก็ยังได้นะคะและที่คุณครูได้นำมาจัดกิจกรรมในวันนี้ก็จะเป็นการเล่านิทานโดยใช้แผ่นกระดานแม่เหล็กแล้วก็กิจกรรมที่ครูนำมาก็จะมีการขึ้นต้นด้วยการทายปริศนาคำทายที่เกี่ยวกับตัวละครในนิทานเพื่อกระตุ้นความสนใจเด็กปริศนาแรกมาแล้วนะคะตัวแรกทายถูกนะอะไรเอ่ยสี่ขาเยื้องย่างวางท่าสง่าเขาสวยงามตาอยู่ตามป่าเขาว้าอะไรคะกวางกวางกวางเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะใช่แล้วกวางนั่นเองใครเอ่ยชอบเดินท่องไปในป่าพงพรีเสาะหาอาหารและล่าสัตว์เอ่ยนายพรานตัวอะไรคะนายพรานนายพรานเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะสำหรับนะคะการที่เด็กได้ทายปริศนาคำทายก่อนการฟังนิทานก็เหมือนการเป็นการฝึกทักษะในเรื่องของการฟังเด็กจะต้องฟังอย่างเข้าใจนะคะแล้วก็วิเคราะห์จากประโยคหรือคำถามปริศนาที่คุณครูถามแล้วก็ทายออกมาเป็นตัวละครตัวนั้นนะคะเด็กก็จะได้ฝึกทักษะในเรื่องของการคิดนะคะการทำความเข้าใจแล้วก็ถ่ายทอดสิ่งที่ตัวเองคิดเนี่ยออกมาให้คนอื่นได้ฟังอย่างเข้าใจมีการให้เด็กเนี่ยได้คิดวิเคราะห์ว่าตัวละครเรื่องนี้นะมีกวางมีเต่ามีนายพรานมีนกอ่ะให้เด็กรวบรวมข้อมูลซิจากตัวละครที่เห็นเนี่ยมันมีชื่อเรื่องว่าอะไรลองถ่ายซิว่านิทานเรื่องนี้น่าจะชื่อว่าเรื่องอะไรติ๊กตักติ๊กตอกใครถ่ายได้ลองคิดดูซิน่าจะชื่อเรื่องอะไรแพะกับเถาองุ่นแพะกับเถาองุ่นลองถ่ายดูซิชื่ออะไรคะมีกวางมีเต่ามีนกมีนายพรานนายพรานล่าสัตว์นายพรานล่าสัตว์เมื่อเด็กๆได้พูดคุยกันเรียบร้อยแล้วคุณครูก็จะมีการเฉลยว่าเรื่องราวที่เราจะฟังวันนี้ชื่อเรื่องอะไรเด็กลองสังเกตป้ายชื่อเรื่องสามหางหายกัดนายพรานถูกต้องค่ะชื่อเรื่องว่าสามสหายกับ
นายพรานแล้วก็ดำเนินการเล่าเรื่องราวตามเทคนิคแล้วก็วิธีการที่คุณครูได้จัดเตรียมมาพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่ในป่าแห่งหนึ่งในป่าแห่งนี้อุดมสมบูรณ์มากเลยมีสัตว์นานาชนิดอาศัยอยู่เจ้านกไปหรือยังนะโอ้ยังไม่ไปเจ้านกไปหรือยังนะยังไม่ไปอีกฮะยายพานก็ออกมาจากกระท่อมอีกครั้งนึงกำลังจะออกไปอีกนกก็มาอีกแล้วเหรอเทคนิคการใช้เสียงในการเล่านิทานนะคะก็เหมือนว่าเป็นจุดหนึ่งนะคะเป็นประเด็นสำคัญเลยที่คุณครูนะหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยจะต้องเล่าให้เด็กฟังเพราะว่าเสียงเนี่ยนะคะเด็กได้ยินแล้วเนี่ยเด็กจะเกิดความสนใจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทั้งกวางเต่าและนกก็อาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้อย่างมีความสุขตลอดไปนะนายพรานก็ไม่กล้ากลับเข้ามาในป่าแห่งนี้อีกเลยเมื่อเด็กๆได้ฟังนิทานเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูก็จะให้เด็กเนี่ยได้นำข้อมูลที่ตัวเองได้ฟังและรวบรวมวิเคราะห์และนำข้อมูลนั้นน่ะมาจัดเรียงลำดับเหตุการณ์นะคะให้มีเหตุการณ์ตอนต้นเหตุการณ์ตอนกลางแล้วก็เหตุการณ์ตอนจบไปวาดในแผนผังแล้วก็นำมาเสนอแล้วก็เล่าเรื่องราวจากเรื่องที่ตัวเองได้ฟังแล้วก็ผลงานนะคะให้เพื่อนหน้าชั้นเรียนฟังค่ะคุณครูจะให้เด็กๆวาดภาพเรียงลำดับเหตุการณ์นะให้เด็กเรียงลำดับเหตุการณ์เหตุการณ์ตอนแรกเหตุการณ์ตอนกลางและก็เหตุการณ์ตอนจบของเรื่องโดยให้เด็กวาดภาพลงในช่องนี้เมื่อเด็กวาดภาพแล้วนะคะก็ให้เด็กๆเนี่ยได้ออกมาเล่าเรื่องราวหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนฟังพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วอ่ะเชิญเลยค่ะส่วนของการให้เด็กเนี่ยได้วาดภาพได้เรียงลำดับเหตุการณ์เนี่ยเด็กก็จะได้คิดวิเคราะห์จากประเด็นจากเรื่องที่ฟังเนี่ยแล้วก็นำข้อมูลนั้นอะมารวบรวมแล้วก็เรียบเรียงนะคะแล้วก็วาดออกมาเป็นภาพให้มีลำดับเหตุการณ์ตามประเด็นที่คุณครูบอกเช่นเหตุการณ์ตอนต้นเหตุการณ์ตอนกลางแล้วก็เหตุการณ์ตอนจบของเรื่องได้จากกิจกรรมที่คุณครูจัดนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกกระบวนการคิดเด็กจะได้คิดได้และรู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุและผลใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณซึ่งจะเห็นได้จากขั้นตอนการทำกิจกรรมที่ครูจะเป็นผู้เล่านิทานให้เด็กฟังในขณะที่เด็กฟังก็จะต้องคิดตามและมีการวิเคราะห์เรื่องราวที่ฟังให้มีความเข้าใจและนำข้อมูลที่ได้นั้นมาเรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนและหลังให้มีความสอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่ฟังสำหรับผู้ปฐมวัยก็สามารถนำเทคนิคและรูปแบบของการทำกิจกรรมจากการฟังดังกล่าวข้างต้นนี้ไปปรับใช้ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ควรเลือกนิทานให้มีความเหมาะสมกับวัยของเด็กเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการกระบวนการคิดของเด็กต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ